กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับห่างหายกันไปนานเลยเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนะครับแอดไม่ค่อยว่างกันแหละพอดีว่าช่วงนี้นะครับมหาลัยของแอดเนี่ยมันเป็นช่วงสอบกลางภาคกันแหละแอดก็ยังเหลือวิชาที่ยังไม่ได้สอบนะครับแล้วอย่างคือไอ้พวกคลิปภาพปิดฉากหรือว่าคลิปรีวิวตัวละครเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องไปหาข้อมูลมาก่อนแล้วก็ต้องไปเจาะเน้นทำในด้านนั้นๆน่ะก็เหมือนกับเวลาที่เราดูเห็นป่ะเวลาที่แอดรีวิวพัสดีแต่ละอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะต้องไปเล่นต่อแมตช์นึงแล้วก็มาใส่ในคลิปอย่างนั้นให้ครับก็คือนานกว่าจะเสร็จก็เลยขอเล่นเป็นคลิปธรรมดาธรรมดาแบบนี้ก่อนนะกันทำง่ายกว่าอัพเร็วกว่านะครับก็คือสบายต่อแอดด้วยแหละไม่ได้ไต่หอนานนะครับส่วนมากจะช่วงไรไงสำหรับตอนนี้นะครับชาเลนตัวใหม่ก็มาแล้วนะครับก็คือแวมไพร์มิรีนาถ้าใครมาทันตอนที่แอดไรนะครับแอดจะแปะข้อมูลไว้ข้างล่างเนี่ยเห็นปะตรงแดงๆที่มันวิ่งข้างล่างตรงเนี้ยทุกครั้งที่แอดไรแอดจะแจ้งชาเลนไว้ไปข้างล่างตรงที่มันวิ่งตรงนี้นะครับและนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนนะครับถ้าใครที่กำลังอยากได้อัพเดอะช็อคเทมเมอร์เนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นชาเลนตัวต่อไปหลังจากที่แวมไพร์มิรีนาจบลงนะครับก็คือมันจะมาตั้งแต่วันที่4ตุลาคมนะครับเวลา5 ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มชาเลนเลยแหละไอตัวนี้ไต่หอดีมากแหละถ้าใครดูแอดไรจบ200รอบที่แล้วนะครับแอดใช้การ์ดทองไต่ไงเอาไอตัวนี้ไปเล่นด้วยก็คือทางซูไม่ได้หนีนูบไซบอร์ดก็แบบแม่งจะหนีเข้าไปฮิวเลือดใช่ไหมโดนกูล่ามาตายสถานเดียวอะแอดไม่ได้เล่นการ์ดทองนานมากเลยครับส่วนมากจะเล่นการ์ดเพชรเลยเพราะว่ามีแล้วไงแมตต์ต่อมานะครับมีโมดิฟายที่มีชื่อว่าน็อกเอาท์หรือว่าติดสตันแหละอันนี้คือเข้าทางคาร์เบลเต็มๆเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราเอาสโมกไปเล่นดีกว่าไหมนะโอเคงั้นใช้พวกนี้แล้วกันนะครับพอดีเปลี่ยนใจที่ใช้พวกนี้นะครับเนื่องจากว่าพลังโจมตีมันน้อยนะสำหรับปาราก้านะครับแอดก็ใช้แหวนซินเดลนั่นแหละเป็นตัวป้องกันสตันปัญญาก็ใช้เอเลเมนต์สโตนส่วน MK11 Rain นะครับก็ใช้การ์เดียเตอร์มาร์คพอดีแอดเห็นมีคนถามในกลุ่มนะครับว่าถ้าเกิดเจอไอ้พวกติดสตันน่ะจะแก้ทางไงดีถ้าเกิดไม่มีคาบาวอ่ะใช้เกียร์พวกนี้ก็ได้นะครับมันช่วยได้ถ้าเกิดยังไม่มีตัวที่แบบแก้ทางได้อ่ะสำหรับแมตช์นี้นะครับคือแบบเราค่อนข้างจะเสียเปรียบพอสมควรเลยแหละอีกฝั่งมันมีแม็กด้วยอ่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เราหรือมันแพ้เนี่ยมันจะลดความได้รับความเสียหายน้อยลงสิทุกอย่างเลยอ่ะแม่งแย่มากแล้วก็ตัวละครเรามันเป็นระดับไม่สูงนะครับแต่ว่าเรนเนี่ยอาจจะสูงนี่แหละเพราะว่ามันติดแอดติดเกียร์ของมันมาไงทันเดอร์เบดอ่ะทันเดอร์เบดนี่น้ำแรงมากนะเนี่ยจิ้มได้อยู่โหจิ้มไม่โดนชิบหายแล้วตัวแล้วไงงีบแตกแน่นอนเลยเนี่ยจะเอาอยู่ไม่ไว้แค่2 ตัวเองรอบนี้เหนียวแน่เรานะครับเสียวแน่งานนี้โหนี่ขนาดติดไอ้นี่มาไม่ออกเนี่ยต้องเปลี่ยนพรสวรรค์จริงๆต้องอัพสตันเพิ่ม กล่าวไม่ขยับเลยสินะเนี่ยมึงกัดแม่งเลยคิตาน่าขอลดบัฟก่อนนะเจ้าอะไอ้ธัญญาแอดไม่ได้ติดแกนบล็อกมานะครับเอานี่ไปแดกเอานี่ไปแดกทำร้ายแฟนตัวเองชิปหายแล้วโอ้ไม่ยังกันได้ไงวะจำได้แล้วแอดติดอันนั้นมานี่หว่าลืมนะครับเกียร์ชังซุงติดมาชิ้นเดียวไงเผื่อไว้เนี่ยไอ้ห่าเนี่ยแม่งตัวดีเลยเอลิมแบ็คโคตรเกียร์ไอ้ตัวนี้ยิงทีขี้แตกอะทุกคนเคยเล่นชาเลนจ์ยังไงมันจะสุ่มยิงลูกปืนอะเอ็กซ์เรย์แม่งโคตรเยอะโอ้แตกแล้วทีนี้งานยากแล้วเนี่ยโอ้ถ้าเมื่อกี้ติดสตันเนี่ยแตกแล้วนะขอให้มันแพ้นั่นแหละแอดเกือบแพ้รอบนี้แมตต์ต่อมานะครับก็มีโมดิฟายก็คือแรนดอมหรือว่าสุ่มตัวละครของเราคิดอยู่ว่าจะเอาเทอร์มินาเตอร์มาเล่นดีไหมเกิดเอาทีมเทอร์มินาเตอร์มาเล่นก็จะมีแค่สกอร์เปียนตัวเดียวที่เป็นตัวแบกงั้นจัดเลยละกันเทรมเมอร์ Tremor, นี่ไงตัวนี้แหละตัวดีเลยดีแล้วนะครับที่แบบผู้พัฒนาเขาทำให้ท่าหนึ่งมันไม่ติดสตันแล้วอะแม่งติดสตันทีแบบแม่งโคตรนานแต่ถ้าเราเล่นเป็นมันนี่แบบคือสะใจมากไงแต่ถ้าเราสู้กับมันนี่ครับเจ็บใจอะดีที่เขาออกนะครับไอตัวนี้ชาเลนก็ธรรมดาไม่ได้เก่งอะไรมากมันก็แค่สร้างเกาะก้อนหินขึ้นมาเองถ้าใครที่มีเกียร์เหมือนที่แอดใช้ตอนเล่นหอ200รอบที่แล้วนะครับเกียร์ที่มันสามารถทำลายเกาะป้องกันได้อันนั้นก็ธรรมดาแล้วเนี่ยมาละคาเดียนน่าจะเอาบูทาริตี้มาเนาะไม่อยากไปเปลี่ยนทาร์เรนเลยขอจับเลยละกันอะไรวะกำลังจะจับเลยเมื่อกี้เหมือนมันจะหนีพอดีใช่ไหมเมื่อกี้แล้วเทอร์มินาเตอร์มันปาระเบิดออกมาอาปูทาริตี้มานี่ไอ้นี่มันโดนคอกระดูกแตกแล้วเนี่ยอ้าวการ์เดียนออกมาโดนเอ็กซเรย์เต็มๆจังหวะนี้การ์เดียนนี่แอดว่ามันค่อนข้างจะลิมิเต็ดกว่าตัวเทอร์มินาเตอร์ธรรมดานะดาร์คเฟสอะแอดชอบเรียกดาร์คฟอนมากกว่าว่ะชื่อมันดูเท่กว่ามันมีหลายตัวนะครับพี่แอดแบบชอบเรียกชื่อเหมือนกับตามสไตล์ตัวเองไงเห็นป่ะแบบสมมติปาราก้าใช่ไหมไอ้ก็ชอบเรียกว่าดิเซิร์ตเงี้ยที่จริงมันก็คือลิซ่านั่นแหละ
โอ้ยนี่ได้เอ็กซ์เรย์แล้วไวมากเลยลืมไปว่าสกอร์เปียนตัวนี้นะครับมันขโมยพลังงานนี่หว่าทุกครั้งที่มันออกมาเหมือนเกมไม่มดนั่นแหละแอดไม่ดูนะครับว่าทุกคนเห็นไหมแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันคือแอดไม่ได้ติดตามเกมนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ก็ติดตามเฉพาะเวลาเล่นเฉยๆแต่ว่าเห็นเขาบอกมันจะเป็นอัปเดตต่อไปคือ 4.0 ใช่ปะเห็นมันมีหลายตัวแหละที่จะเปลี่ยนอย่างเช่นซอนนี่เคสนินจาอะไรสักอย่างไอตัวการ์ดบอลอาจจะเปลี่ยนเป็นการ์ดทองเนี่ยแอดไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาไปเอามาจากโค้ดในเกมจริงๆมาดูเนี่ยรอดูจากออฟฟิเชียลเขาคอนเฟิร์มดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ส่วนมากมันก็มีแค่การคาดการณ์รอดูของจริงมาดีกว่านะครับสำหรับแอดใจจริงแอดก็เคยคิดอยู่นะว่าแอดอยากจะไปเจาะดูโค้ดในเกมนี้นะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่ดีว่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราไปเหมือนกับเจาะดูระบบของเกมมาเหมือนที่กับผู้พัฒนาเขาไม่ได้เปิดเผยให้เราดูมันก็อาจจะเป็นอันนี้คือไม่รู้ต่างประเทศเขาคิดไงนะแต่ถ้าเกิดบ้านเรามันจะมีพวกพรบคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะไอ้พวกดิจิตอลอะไรพวกนี้ก็จะมีผลด้วยกันด้วยถ้าเกิดว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเขาเรื่องขึ้นมานั้นก็ซวยไปแต่ว่าถ้าเขาไม่เอาเรื่องก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คงไม่เอาเรื่องหรอกมั้งไม่งั้นคนคงไม่ทำบอลขนาดนั้นแหละหรือว่าจะเป็นแบบผู้พัฒนาจริงๆก็ได้นะที่เขาเปิดเผยโค้ดอะแต่แอดว่าไม่น่าใช่วะก็น่าจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละที่เขาสามารถไปเจาะดูโค้ดได้ทุกคนเชื่อแอดไหมหรือว่าเกมนี้มันแปลกๆวะตั้งแต่แอดเล่นหอที่แล้วอะหออะไรวะทวิตเต็ดใช่ป่ะนั่นแหละครับไอหอทวิตเต็ดน่ะแอดเล่นจบมา4รอบเนี่ยหรือ5เนี่ยแหละแอดไม่ได้เกียร์สักรอบเลยนะก็คือได้จากการรับประกันในหอคอยนะครับแต่นอกนั้นคือไม่ได้เลยโอ้โหรอบนี้เราตัวผิดมาเล่นเปล่าวะเนี่ยนี่มันมี regeneration ซะด้วยถ้าเกิดว่าเอาเตสันด้าน unstoppable มาแบกนี่ก็จะช่วยได้อยู่แต่ว่าร่างสไลเชอร์นี่ไม่ไหวฮะเพราะว่ามันดาเมจเบาไปนะครับสไลเชอร์นี่แอดอยากปั้นอยู่นะขนาดตอนแพ็กวันนั้นมาเนี่ยสุ่มมันไปส่วนมากจะได้ร่างไนท์แมร์มากกว่าเอาไนท์แมร์มาอีกรอบไนท์มาสิซึ่งเนี่ยเห็นปะแอดไม่เคยได้เกียร์เลยนะครับจบอันนี้มาสัก5รอบได้ละเนี่ยเดี๋ยวน่าจะจบรอบที่6นะครับอีกรอบเนี้ยถ้าจบรอบที่6เนี่ยก็คือน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าเวลามันหมดพอดีนะครับพูดถึงหอคอยก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้พอดีเลยถ้าใครที่ไปดูช่องคูเดย์มานะครับจะเห็นหอมาใช่ป่ะจะมีหอไนท์แมร์เฮอร์เรอร์แล้วก็ลินเควใช่ป่ะพวกนั้นน่ะอันนั้นคือแอดไม่รู้นะมันจะมาจริงไหมนะแอดก็บอกอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าช่องคูเดย์เขาเป็นช่องที่แบบเหมือนกับแอดเก่าไปอะคือเขาสามารถไปดูโค้ดได้แล้วก็เหมือนกับเอามาคาดคะเนอ่ะถ้าใครที่ไปติดตามช่องเขาหรือว่าดูคอมเมนต์ที่เขาบอกไว้อ่ะคือเขาคาดการเอานะครับที่เขาพิมพ์ไว้อ่ะเขาไม่ได้บอกว่ามันจะมา 100% นะอย่างเช่นตัวแพ็คที่เขาลงไปอ่ะอะไรก็ตามที่ส่วนมากเราไปดูมันเห็นขายเป็นโซใช่ป่ะอย่างสมมติ400 500อะไรเงี้ยถ้าเกิดตัวเกมปล่อยมาจริงอ่ะอาจจะเป็นใช้เงินจริงซื้อแบบนี้นะครับมันก็แบบไม่ได้เชิงแบบจะเป็นแบบเหมือนที่เราเห็นทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดว่าหอซับซีโร่มาก็ดีนะแอดอยากได้เกียร์พอดีเลยไอหอนั้นนะคือแอดโคตรเจ็บใจเลยเว้ยสมัยก่อนมันไม่มีแจกเลยอะคือคนที่จะมีทัพปีศาจของซับซีโร่ได้ต้องเติมเท่านั้นนะครับโคตรอยากได้เลยต้องรอแล้วแหละถ้าเกิดว่าไอหอซับซีโร่นั้นมาจริงอะแสดงว่าหอใหม่นี่อาจจะยังไม่มีเปล่าเพราะว่าปกติของตามหลักตัวเกมนะครับหลังจากที่หอซอร์เซอเรอร์หมดเนี่ยต่อไปต้องเป็นหอใหม่นะครับก็คือหอที่ยังไม่เคยมีในเกมนี้คือหอใหม่เลยแล้วก็เป็นเกียร์ใหม่ด้วยซึ่งมันต้องมีอะไรที่โคตรโกงแน่นอนเลยคิดว่าอย่างนั้นต้องมารอดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดหอเก่ามาแอดก็มีเกียร์อยู่ 2-3 เกียร์ที่อยากได้เกียร์แรกก็คือเกียร์หัวแม่มดแอดจำไม่ได้มันชื่ออะไรความสามารถมันเหมือนกับ Star Force Scorpion นี่แหละแต่แอดจำไม่ได้นะครับความสามารถตัวไหนมันมาก่อนอะรู้แต่ว่ามันเป็นเกียร์ที่โกงมากอย่างแรกเลยนะครับก็คือมันสามารถขโมยพลังงานฝั่งตรงข้ามได้จากการเปลี่ยนตัวละครหรือว่าเริ่มแมตช์เนี่ยแหละก็ถือเป็นอะไรที่โกงพอสมควรเลยแหละส่วนอย่างที่2ก็คือทุกครั้งที่เราเปลี่ยนตัวเข้ามาเนี่ยมันจะขโมยพลังงานของตัวละครอีกฝ่ายเหมือนกันส่วนตัวสุดท้ายนี่แอดจำไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ถ้าเกิดใครที่ดูคลิปที่แอดไลฟ์รอบที่แล้วอะครับมันจะมีช่วงนึงที่แอดไปเจอด่านแฟคชั่นบอลในส่วนนั้นน่ะคือมันมีอยู่นะคนที่ติดเกียร์นี้มาแอดสู้ไปตอนแรกแอดนึกว่าแอดจะสู้ไม่ได้นะแบบเขาติดเกียร์ระดับเอกมาทุกอันเลยเกียร์ม่วงอะแอดคิดอยู่ว่าคนนี้แม่งเติมหรือแฮกเกอร์ป่าวะมันมี2แบบนะคือตอนแรกแอดคิดว่าจะแพ้แล้วแต่ว่าก็ผ่านมาได้
ส่วนอีกหนึ่งเกียร์นะครับแอดจำไม่ได้ชื่ออะไรแอดขอเรียกว่าพิกแอคน้ำแข็งแล้วกันนะมันเหมือนกับพิกแอคอะเกียร์ใบนั้นนะครับมันโป่งมากเลยถ้าเกิดว่าเราติดกับซับซีโร่เนี่ยถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนะครับติดแช่แข็งแล้วเราสามารถแช่แข็งมาได้อีกครั้งนึงเนี่ยมันจะติดคิลเลอร์คอบูสไป 300% เลยก็คือแบบสมมติว่าบอสมันมีเลือดสัก1ร้านใช่ไหมอันนี้คือแอดตีความสมมติขึ้นมานะมันเลือดร้านหนึ่งอะเราตีมันไปทีก็จะลดไป 300,000-500,000 เนี่ยคือแบบโหดเอาเรื่องเลยนะโอ้ท็อกซิกบอมนี่ว่าลืมเลยเลือดจะหมดอยู่แล้วนะโอเคจบไป1แมตช์นะครับโอ้จบเร็วจังเลยทีนี้เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาคอยดูกันว่าอัปเดตหน้าเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเป็น 4.0 ก็อาจจะใช่มั้งแอดไม่รู้หรอกก็ต้องรอดูสถานการณ์นะครับถ้าใครเห็นมันมีตัวอะไรแปลกๆมาเยอะก็ไม่ต้องคิดมากนะมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อะมันมีอยู่2กรณีแค่นั้นแหละครับเหมือนกับแอดเห็นในต่างชาติไหมมันจะมีเหมือนกับตัวอะไรวะนุ๊บไซบอร์ดปะล่างเหมือนโจ๊กเกอร์หรือตัวอะไรสักอย่างนะที่แม่งมันยิ้มได้อะเฮ้ยตัวนั้นอะส่วนอีกตัวนึงก็น่าจะเป็นไรเดนมั้งคลาสสิกไรเดนล่างมูฟวี่ปะนักแอดไปเห็นแค่ปกไม่เฉยนะแต่ไม่ได้เข้าไปดูนะครับเพราะว่ายังไงอนาคตมันก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลายังไงคลิปพวกนี้มันก็เป็นแค่คลิปคาดการณ์นะครับมันไม่ใช่แบบคลิปจริงไงเราก็ดูหูไว้หูนะไม่ได้เชื่อขนาดนั้นเอ๊ะเราจะว่าไปแล้วเราเล่นถึงแมตช์ไหนแล้ววะเนี่ยโอ้พูดมากลืมดูแมตช์เล่นไปเฉยเลยช่างมันนะครับไม่เป็นไรปิดชาร์คให้น้อยเยี่ยมมากนี่ไงลาก่อนมึงเสียดายนะครับไม่ได้ซินเดลด้วยเกมมันแบบน่าจะล็อกไว้แล้วเฮ้ย ID นี้แม่งให้ของเยอะแล้ววะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ให้ของมันก็เลยแอดก็เลยไม่ได้เกียร์กันเลยครับอดเลยแหมมันคิดจะเล่นลิ้นนะเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่หนีการเดียนก็แตกแล้วเมื่อกี้ปิดฉากเลยแล้วกันคือแอดกำลังคิดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าหอใหม่ที่มันกำลังจะมาเนี่ยมันมาตอนช่วงที่แพ็คฮาโลวีนมาพอดีก็เท่ากับว่ามันล่อกินโซเราสองเท่าเด็กถ้าเพราะว่าถ้าเกิดหอมันมาคู่นะครับแบบถ้ามันมีคู่ทั้งสองหอเลยอย่างเช่นหอธรรมดากับหอฟอร์ทอลถ้าเกิดธรรมดาแอดจะเสียโซประมาณสัก 5,000-10,000 นึงอะประมาณนั้นไม่ถึงหมื่นหรอกอาจจะ 8,000 นะครับต่อเดือนนะแต่ว่าถ้าเกิดหอมันมาคู่เลยแอดต้องเล่น2หอต่อเดือนอะอย่างน้อยแอดก็เสียเป็นหมื่นแล้วครับตอนนั้นอะเอาไฟก็ต้องมาเล่นซะตัวนี้ถือว่าดีมากเลยนะแอดเล่นบ่อยมากตอนช่วงแรกคือแบบแม่งโกงชิบหายคือมันแบบสัมผัสแรกของเราชอบเลยอะโหต่อยเฮ้ยไม่ดีมันตบหน้าเราดีมูฟเลือดหน่อยนี่ไงดีมูฟเลือดไปเลยไรเด้นตัวนี้แอดคิดว่าโกงนะแต่ก่อนแอดไม่ค่อยเล่นมันหรอกแต่ว่ามันเหมือนมันมีทั้งข้อดีข้อเสียตัวเนี้ยถ้าสองมันช็อตแรงก็จริงครับแต่ว่าเห็นสังเกตไหมว่าถ้าเกิดว่าอีกฝั่งมันไม่ตายครับมันจะได้หลอดพลังงานทันทีเลยเอ้ยเมื่อกี้มันอะไรอะนึกถึงตอนเล่นไฟก่อนรอบที่แล้วเลยเฮ้ยทำไมเปลี่ยนตัวไม่ได้วะถ้าเกิดติดเลือดไหลมันจะไม่ให้เปลี่ยนตัวเพิ่งรู้เนี่ยหรือไม่ใช่วะเป็นว่าดังนั้นนะครับต่อให้มันมาหรือไม่มาก็แล้วก็เสียโซดีแหละแต่ที่แอดจะบอกก็คือว่าถ้ามันมาพร้อมกันนี่แบบคือโซเราหมดเร็วแน่นอนมันหาแพ็กมาตัดโซเรานะครับแล้วก็ให้เล่นหอคอยด้วยนั่นคือแย่ไปเลยนะแต่แอดไม่รู้ว่าเขาจะทำเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าอ่ะคือมันมีอยู่ช่วงนึงนะครับที่เขาจะปล่อยแพ็กมาขายแล้วก็พอมันเป็นแพ็กเต็มราคานะ450หรือเท่าไหร่เนี่ยแหละหรือว่าแพ็กนั้นวะแอดจำไม่ได้แพ็ก750อ่ะแพ็กที่มันมีไอ้นูบไซบอร์ดมีเรนแล้วก็ชางซงขายไอ้แพ็กนั้นอ่ะคือมันเอามาปล่อยขายตัดโซ่ก่อนนะครับพอขายเสร็จแล้วมันก็แพ็กลดราคามาขายที่รังนะครับโอ้โหแม่งเป็นวิธีที่แบบน่าเจ็บใจมากโค้ชต้องรอดูนะครับว่าอนาคตจะมีตัวอะไรมาให้เราเล่นเพราะว่ายิ่งมีตัวอะไรโหดมาก็ไม่สิต้องบอกว่ายิ่งเกมพัฒนาไปเท่าไหร่ตัวหลังๆก็ยิ่งมีโอกาสที่จะแบบมีอะไรโหดเท่านั้นเหมือนทุกคนสังเกตใช่ไหมว่าชิ้นหนอกร่างบอสอะร่างที่มันแปลงร่างเป็นเหมือนกับมินเป็นปีศาจแล้วอะไอ้ร่างนั้นอะทำไมมันไม่เข้ามาสักทีก็มันมีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือมันยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้ามาส่วนกรณีที่2ก็คือมันก็ว่าตัวเกมอ่ะมันยังไม่พอที่จะรองรับความสามารถหรือว่าสกิลของมันแต่ว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะเป็นไปได้แล้วที่มันจะมีมานะครับต้องรอดูเนี่ยแอดคิดไปอยู่นะว่าไอ้เรนตัวเนี้ยไม่ใช่เรนสิปูตินตัวเนี้ยอาจจะมีท่าปิดฉากในหอคอยหน้าก็ได้กับเคนชีนะครับเพราะว่า
อย่างเช่นหอที่แล้วเห็นไหมมันยังเอาซินเดียวมาเป็นตัวที่มีท่าปิดฉากเลยถึงขนาดเป็นตัวละครใหม่ฮะอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันว่าอัปเดต 4.0 เนี่ยจะมีตัวละครอะไรเข้ามาแอดคิดอยู่นะครับว่าแอดจะกลับไปเล่น Jurassic World ดีหรือเปล่าเพราะว่าที่แอดเลิกเล่น Jurassic World ไปนะครับเป็นเพราะว่ามันริงไม่ได้คือมันคอนโซลกับเครื่องมาอยู่นั่นแหละนั่นคือปัญหานะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้คอนโซลกับเครื่องเนี่ยแอดจะกลับไปเล่นนะโอ้เสียดายด้วยว่ะจะบอกว่าไอ้จอห์นนี่เคสคอมแบทครับเมื่อกี้จะแพ้ทางเรียวแคงตรงนี้ค่อนข้างพอสมควรเลยเนี่ยแหละแอดติดเกียร์ดีค่อนข้างพอสมควรให้กับตัวนี้เลยแต่ว่าคงจะมาสุดได้แค่นี้แหละผ่าไปก่อนนะครับติดสแนร์ไปปึ้งไม่ติดสแนร์ด้วยไม่เป็นไรแบนซะด้วยโอเอ็กซ์เรย์เหรองั้นขอพ่นพิษอัดไว้ก่อนละกันเข้าไปและก็ได้เงินอีกแล้วตามเคยชัวร์แน่นอนโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็น่าจะมาถึงแมตช์สุดท้ายกันแล้วเนาะบ่นไปตั้งนานอยู่ดีมาถึงแมตช์สุดท้ายได้ไงวะเนี่ยแต่ดูสบายดีนะครับคลิปนี้ก็เหมือนกับมาคุยกับทุกคนมากกว่านะเหมือนมากกว่ามาเล่นเลยเนี่ยคือไอ้คลิปแบบนี้นะครับมันทำง่ายกว่าไงเราก็แค่มาเล่นธรรมดานะครับไม่ใช่เหมือนกับท่าปิดฉากหรือว่ารีวิวตัวละครนะคือแบบนั้นมันจะทำยากกว่าเท่านึงเลยก็คือนอกจากเราต้องไปพูดสคริปต์ไว้ก่อนแล้วต้องหาฟุตเทจในการทำภาพแล้วมันก็ต้องมาตัดช่วงหลังอีกครับถ้าทุกคนเห็นใช่ป่ะมันจะมีช่วงที่แบบแอดแปะภาพขึ้นมามีเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นอ่ะอันนั้นคือจะทำช้ากว่านะครับแต่ก็มันก็ดีทั้งคนละแบบกันนะขอจบไปเลยแล้วกันไม่ต้องบอกก็รู้นะครับเงินมาอีกแล้วจังหวะนี้เล่นจบไปได้ยังไงครับไม่ได้ของที่ต้องการเด็ดสักอย่างเดียวผลไปเลยนะหลานเจกันหน่อยมาปั๊บเนี่ยตัวนี้แอดอยากปั้นนะไอตัวเนี้ยน่าสนใจมากมารีน่าตัวเนี้ยถือแบบเป็นตัวที่แบบดีอ่ะคือตีแรงมีฮิลด้วยถ้าเกิดรอดจากการแท็กอินได้ก็มีฮิลอีกชัดเจนนะครับจบไปแล้วเรียบร้อยจะจบรอบที่6ได้นะครับรอบนี้แอดคงจะเอาตัวทีมทองมาเล่นเหมือนเดิมแหละอาจจะเอาซับซีโร่ไปเล่นก็ได้คลาสสิกซับซีโร่อ่ะเห็นคอมเมนต์ของคุณราชานุ๊บไซบอร์ดว่าที่เขาบอกว่าให้ใช้ท่า2ของซับซีโร่คลาสสิกอ่ะให้ได้สัก6รอบเนี้ยอันนั้นแอดว่ายากนะรอบเดียวนี่นับว่าแตกเลยโอ้แต่ก็น่าสนใจดีนะครับถ้าเกิดเจอบอสมาแล้ววันไหนได้ไรเนี่ยแอดจะใช้ให้ดูเลยแอดจะเอาการ์ดทองระดับไปตบบอสให้ดูโอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็เป็นคลิปเล่นคลายเครียดธรรมดาสบายๆนะครับจะรอดูก่อนนะว่าจะทำคลิปอะไรต่อนะครับเพราะว่าถ้ามีเวลาจะทำให้นะครับรู้สึกว่าถ้าจะทำต่อไปนี่เหมือนจะเป็นแนะนำให้กับผู้เล่นใหม่หรือเปล่ามันมีคอมเมนต์ขอมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำให้เลยอาจจะเป็นคลิปแนะนำให้กับผู้เล่นใหม่ก่อนนะครับว่าไม่ได้ทำนานแล้วเนาะโอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน